สวัสดีค่ะพระขอนแม่เอฟซีคุณครูแม่เหมียวนะคะวันนี้นะคะมาฟังเทศน์นะคะพระเพื่อนจะทำกิจกรรมก็คือหล่อพระนะคะหล่อพระที่วัดบ้านหนองแดงนะคะเมื่อที่เพื่อนจะรำบวงสรวงนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของเพื่อนที่กำลังสวดมนต์เป็นคืนสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นพระที่เพื่อนจะบวงสรวงนะคะผู้นี้ก็จะหล่อพระขึ้นมาจะสวดมนต์นะคะสวดในส่วนศีรษะนะคะรอติดตามว่าเป็นยังไงเนาะนี่เป็นบรรยากาศของคืนสุดท้ายนะคะของชาวบ้านหนองแดงอันนี้ก็จะเป็นสร้างพระประธานถวายพระพรจะเป็นพระองค์นี้เนาะที่บ้านที่ครอบครัวนะคะก็เลยร้อยอีแสงวันสุขครอบครัวนะคะนั่นก็เป็นครอบครัวของคุณครูแม่เหมียวนะคะที่สร้างถวายเพื่อนวันที่จะสร้างพระประธานองค์ใหญ่นะคะคอยดูกันว่าจะเป็นแบบไหนเนาะค่ะการทำเมนูอาหารที่มีความร้อนพุ่นเฝ้ากันเบิดเตาเอาเห็ดยางเนาะพี่ดอกซุ้มแซวจีข้าวข้าวจีบอกค่ะข้าวจีแมวบังไฟข้าวจีนะที่มากตอนนี้ก็คือประมาณว่าปิ้งไฟหลายกว่าเนาะหนาว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 นะคะแม่ผู้ใหญ่เบิ้ลนะคะเอาอันนี้แม่ผู้ซอยเบิ้ลเนาะแซ่บปะไม่เป็นที่แน่ฮะแซ่บปะอันนี้เป็นข้าวจีข้าวจีที่เฮาเดี๋ยวนี้เป็นสูตรใหม่เนาะจะเป็นเอามามูนกันซะก่อนเป็นบอกคะมูนกันมูนใส่ฟักทองเป็นบอกคะใส่กะทิอีกนะคะคุกเข่าใส่กันมีเกลือมีอย่างอีกแม่เกลือตรงไข่ที่เขาใส่ที่หลังมันบองค่ะเอาย่าแล้วมาใส่ที่หลังอ๋อค่ะเมื่อกี้ชิมไปแล้วหนึ่งอันรสชาติดีมากเลยนะคะผลิตอร่อยปั่นเสมาหลายคนกับมาซอยในการทำ35แสดงว่าเขาย่างอันนี้จักหน่อยเนาะเขาย่างนี่จักหน่อยเสร็จแล้วเขาจะไปจุ่มไข่อันนี้อันนี้จุ่มแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะหมดแล้วเขาคั่วหมดแล้วเออไปเดี๋ยวไปคั่วมันท่านี่เข่าเข้าเด้งเข่าเข้าในตรงหนึ่งซะก่อนบ่เข่ามันจะต้องมูนใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเนาะนี่เกลือมีกะทิอ๋อค่ะเฝ้าเตากันเบิดขึ้นแล้วมันหนาวนี่โอ้ยมันจับสังนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเนี่ยคอยกันปิ้งย่างโอเคเดี๋ยวคุณผู้จะไปขอฟังเทศฟังธรรมก่อนเด้อเบิ่งบรรยากาศของคนเอ็ดคนเอ็ดเป็นเมนูที่มีข้าวต้มเนาะกับปิ้งข้าวจีมื้อนี้เป็นเมนูตอนแรกๆเดี๋ยวสักพักมื้อเช้าค่ะดูว่าเขาทานตัวนี้จะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ไปฟังเทศก่อนนะคะเด้อ